ก็เราก็เล่นดีนะครับเราก็เล่นดีในต้นเกมนะครับกลางๆอะไรพวกนี้เราก็มาเสียในเรื่องของบางจังหวะนะครับแล้วก็บางจังหวะเรากำลังมาแล้วแต่เราไปเสิร์ฟหยุดเบรกเกมตัวเองนะครับบางจังหวะนั่นเองถ้าเราเสิร์ฟได้ดีกว่านี้นิดนึงนะครับบางช่วงบางจังหวะที่เราควรจะไปต่อในเรื่องของคะแนนก็เลยทำให้เราเนี่ยไปหยุดชะงักไปนะครับไปเบรกเกมตัวเองนะครับแต่ก็โดยรวมก็โอเคนะครับนักกีฬาก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนนักกีฬาบางคนลงไปนะครับเขาก็เล่นไม่ตื่นนะครับไม่เกรงนะก็เล่นได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมเขาสูงมากนะครับในเรื่องของบอลหัวเสาเราก็เล่นยากถ้าเกิดบอลเขาให้สูงแล้วเราบล็อกไม่ถึงนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยเราก็ต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับเรายอมเกมนัดหน้าไงคะกับบังกะเลียพรุ่งนี้ด้วยในพรุ่งนี้บังกะเลียเนี่ยเราก็มองว่าเราคงไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาตัวนักกีฬาผู้เล่นใหม่ๆขึ้นมาอายุน้อยๆขึ้นมานะครับเราก็ต้องพยายามรักษาเกมของเราเอาไว้ถ้าเรารักษาได้เราก็มีโอกาสที่จะสู้นะครับโอกาสที่ชนะเขาได้นะครับก็ไม่ประมาทนะบังกะเลียแต่ว่าก็อยากลึกๆก็อยากจะชนะเหมือนกันครับผมเกมนัดหน้าไง